ค่ะก็ไปที่กองละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวันนะคะฉากที่ได้ชมต่อไปนี้จะเป็นฉากที่สี่ซุปตาเนี่ยนะคะเข้ามาเข้าฉากพร้อมกันเป็นครั้งแรกนะคะก็มีทั้งมาริโอ้แต้วณเดชน์แล้วก็ยาย่าฉากนี้บอกว่าน้องแต้วเนี่ยรับบทหนักมากซีนอารมณ์นะคะคนที่สบายที่สุดเห็นจะเป็นมาริโอ้ส่วนคนที่เจ็บจริงๆก็คงจะเป็นณเดชน์เพราะว่าเกิดเป็นเหตุเล็กน้อยนะคะไปติดตามค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาเข้าฉากครบ4คนทั้งณเดชน์ยาย่ามาริโอและแต้วเป็นครั้งแรกในละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวันค่ะซึ่งฉากนี้ก็เป็นฉากที่ทาเคชิบาดเจ็บหนักนอนอยู่โรงพยาบาลโดยมีแพรวดาวเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างข้างเตียงสร้างความสะเทือนใจให้เพื่อนอย่างมายุมิและริวที่เห็นโดยผู้กำกับหนุ่มกฤตและผู้จัดเจนณัฐพงศ์ก็มาควบคุมดูแลการถ่ายทำอย่างใกล้ชิดซึ่งฉากนี้คนที่รับบทหนักที่สุดอยู่ที่แต้วณัฐพรเพราะต้องร้องไห้ที่เห็นคนรักบาดเจ็บส่วนคนที่สบายที่สุดต้องยกให้มาริโอในบทคนป่วยที่ส่งอารมณ์ให้แต้วได้อย่างสมบทบาทค่ะเหมือนที่พ่อสีท่านยิ่งชี้วันนี้พี่แต้วหนักสุดเลยใช่ค่ะแบบซีนอารมณ์ร้องไห้ทั้งวันเลยค่ะพี่โอก็หนักสุดเลยหนักนอนหนักมากเลยตอนนี้โอ้โหเมื่อยเลยมันหนักครับเพราะว่าต้องมีสายนู่นสายนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีออกซิเจนด้วยต้องหลับจริงด้วยครับพี่โอครับจริงครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่อินครับไม่อินใช่เขาก็หลับลึกไงไม่ตื่นเลยที่เลยร้องเลยมันต้องอยู่ในบทเพราะพี่จ้าขอบคุณนะคือโอช่วยได้เยอะจริงๆค่ะแบบว่าเหมือนเราเขย่าเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่นใช่เหมือนไปแล้วเหมือนไม่อยู่แล้วเส้นหายใจเขาตรงเลยด้วยงั้นนี่สังเกตเห็นหนุ่มณเดชน์เดินหลังตรงผิดปกติเจ้าตัวก็เปิดเผยว่าเพิ่งได้รับบาดเจ็บจากการไปเล่นกีฬาเวกบอร์ดทำให้กล้ามเนื้อหลังเกร็งตัวฉับพลันคือเล่นเวกบอร์ดแล้วก็ไปขึ้นอุปกรณ์แล้วก็มันหล่นตรงกลางทางแต่ว่ามันก้นเนี่ยกระแทกกับน้ำเปอร์เซ็นต์น้อยแต่มันก็เกิดขึ้นได้ครับคือปกติล้มหนักกว่านี้แต่ก็ไม่เคยเป็นนี่ล้มนิดเดียวแล้วกลับแบบอุ้ยมันอยู่ดีมันก็ปิดขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวฉับพลันนะครับมันก็เลยแบบยังเกร็งอยู่ก็ต้องแบบไปทำกายภาพให้มันคลายไปเรื่อยใช่ก็ช่วงนี้แบบก้มๆเงยๆนั่งๆก็ยังค่อยๆต้องค่อยๆอะไรเงี้ยครับไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรน่ากลัวก็มียาคลายกล้ามเนื้อกับยาแก้อักเสบแค่นั้นเองครับใช่แล้วก็มีแบบเอาคูแพคมาเจลเย็นมาประคบเรื่อยๆบอกว่าอาทิตย์นึงก็ดีขึ้นแล้วครับใช่ก็ไปทำกายภาพไปเรื่อยก็ทำให้ดีขึ้นแล้วครับเจ็บเพียงเล็กน้อยแฟนๆหนุ่มณเดชน์ก็สบายใจกันได้นะคะพร้อมอย่าลืมส่งกำลังใจกับการติดตามชมละครซีรีส์ฟอร์มยักษ์ The Rising Sun รอยรักหักเหลี่ยมตะวันและรอยฝันตะวันเดือดค่ะโสภิดาสุคันโทรายงาน